นึงอยากซอยคนรวยอีกผู้นึงอยากซอยคนถูกโอ้ครับเบิ่งยากคนเท่านี้ก็ได้เกิดเป็นไพฟ้าอันน่าลาดแดนสยามบ่ได้มีวันสุขกะย้อนมีคนบ้ามีคนหยามมีคนหมิ่นมีคนแล้วมีคนหังประสาส้นอุกอังแขนสิหลุมเขาใส่ผู้ใดพี่น้องเอ้ยยกปัญหาเรื่องแรงงานค่าจ้างแรงงาน300บาทเท่าประยุทธ์ว่าสิหาจะเอาเงินมาจากไหนอ่ะพวกนายทุนกิจการเขาอยู่ยังไงเอาเงินมาจากไหนผมไม่มีเงินให้คุณแต่พ่อใหญ่ทักษิณว่าคนนี่มันเสมอภาคกันเป็นปัจจัยการผลิตเพชรให้เจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการมีค่าประกาศรายได้รายจ่ายจ่ายปีนึงเนี่ยกำไรเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านคนงานเอาแค่300เป็นยังบ่ให้จังซี่แหละครับมันต่างกันการสิได้ใจคนทุกคนยากมากต้องให้ใจเขาก่อนฮู้ว่าชาวบ้านคั่นมองไหนพ่อใหญ่ทักษิณรับเกาถือมองคั่นคนก็เลยบ่ลืมเล่า12ปีแล้วแต่พ่อใหญ่ประยุทธ์ไปเกาขาพี่น้องประชาชนขั้นหลังมันเกาบ่ถือบ่องขั้นแล้วมันสิเศร้าจังไหนล่ะปัญหานี่ถูกหรือผิดระหว่างประยุทธ์จันทร์โอชากับทักษิณชินวัตรให้เบิ่งการเลือกตั้งนะครับเด้อการเลือกตั้งออกหัวออกก้อยนั่นแหละเป็นความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนประเทศสยามเฮานี่ประเทศไทยนี่มีทั้งคนบ้าคนมินคนหยามคนเลวและมีคนหังคนถูกคนยากมีเบิดแต่ว่าคันประชาชนถูกงากแขนอุกอังมีถูกมีไทยต่างๆนี่จักสิไปหาหม่องไหนเป็นที่พึงยกตัวอย่างเกี่ยวกรณีค่าแรงงาน300บาทปัญหาเดียวก็ฮู้เลยว่าสิออกหัวแล้วออกก้อยจังซี่แหละครับการเมืองจึงเป็นเรื่องความเสื่อของพี่น้องประชาชนครับสอยๆนกแต่ๆกระบินขามปลายตาลปัญหาแรงงานในสื่อในวิสัยทัศน์ก็ยังต่างกันพ่อใหญ่ประยุทธ์เมิงไปขังเทิงมองหานายทุนพ่อใหญ่ทักษิณมองตำหาคนงานอันนี้ก็สอยพ่อกันไปสัปดาห์ต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านกระผมอดิศรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Facebook Live ตรงไปตรงมาทางสถานีตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2561ครับวันนี้พร้อมด้วยอาจารย์จำนงชัยมงคลท่านอดีตส.ส.อาคมสุวรรณนบและน้องปอยตีชดาศรีธดากำลังเดินทางมาสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเป็นวันจันทร์ละแป๊บเดียวเวลาเดี๋ยวนี้เร็วจริงๆนะครับเร็วมากโอ้นะครับนี่เมื่อต้นเดือนเดี๋ยวนี้ก็เป็นกลางเดือนแป๊บเดียวก็จะปลายแล้วก็จะไปสิ้นปีอีกแล้วแต่ว่าไอ้คนผ่อนดิไม่ว่าผ่อนบ้านหรือเร็วเหลือเกินค่าไฟค่าน้ำนะฮะเร็วเหลือเกินมันเร็วมากเร็วจนเร็วมากมันเร็วจริงๆนะครับเร็วมากเร็วมากจริงๆเนี่ยอีกสักหน่อยก็จะขึ้นปีใหม่ละอีกสักหน่อยจะขึ้นปีใหม่ใช่เรื่องเดียวคือเลือกตั้งเรื่องเลือกตั้งความรู้สึกครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ข่าวสารที่วัยรุ่นกำลังตื่นตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นตลาดวัยรุ่นคึกคักเมื่อบรรดาผู้นำของพรรคต่างๆครับเอาลูกเอาหลานของตัวเองไปเดินหาเสียงด้วยเป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะท่านคุณหญิงดร.สุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยครับนำน้องจินนี่คือน้องยศสุดาเกยุราพันธ์ไปที่ประตูน้ำนะประตูน้ำแทบแตกเลยนะแล้วก็จะคุยกันและมีพักการเมืองอื่นๆด้วยประเด็นต่างๆก็คงจะเป็นประเด็นของคุณสุเทพเทือกสุวรรณอีกแหละบอกว่าเดินไปเหมือนพระธุดงค์อะไรทำนองนั้นนะครับก็ยังมีประเด็นอีกมากมายที่จะคุยกันเสียพระธุดงค์หมดเลยนะเสียพระธุดงค์หมดครับก็รายการตรงไปตรงมาก็คุยกันแบบตรงไปตรงมาครับเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ทางออกอีกทางหนึ่งของสังคมไทยบางคนติดตามครับพอเข้ามาปั๊บเปิดเพลงหรือว่าเปิดปัญญา
กรผญานี่ก็มาเป็นร้อยเป็นคือรออยู่แล้วครับรออยู่รอเวลาว่า5โมงเย็นรายการตรงไปจะมาตรงไปตรงมาจะมาไม่หนอแล้วดีไม่ดีนะใครขาดหายไม่ได้ทักเลยนะต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับครับครับก็ถือว่าเป็นรายการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับความคิดเห็นนั้นเป็นกระจกเงาซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะผู้มีอำนาจปกครองควรจะรับฟังเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าหวือหวาจะใช้อารมณ์รุนแรงหรือใช้คำสบประมาทฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตนเองเป็นอย่างงนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่วิถีทางของระบอบประชาธิปไตยครับท่านอาจารย์อาคมมีอะไรจะเสนอไหมครับแรกสุดก่อนก็ไม่มีอะไรหรอกผมวันนี้ก็คิดถึงแต่ว่าผู้นำประเทศไทยไปปารีสกับเขาด้วยนี่สิไปทำไมอ่ะคือที่ฝรั่งเศสปีนี้เขาจัดว่าระลึกวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่งนะไม่ใช่ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครับเขาจัดเนี่ยวันที่11-12เนี่ยเขาก็จึงเชิญในพูดง่ายๆก็เป็นประเทศต่างๆผมดูแล้วเหมือนกับว่าพวกประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคือประเทศไทยก็ได้รับการเชิญเหมือนกันนะครับในฐานะเป็นสัมพันธมิตรเหมือนกันสมัยนั้นนะก็ส่งทหารเข้าร่วมส่งทหารสมัยรัชกาลที่6นะสงครามโลกครั้งหนึ่งเนี่ยส่งทหารเข้าร่วมเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องบินกันนะต้องไปเรือนะลงเรือไปกราบเศษคิดดูดิกว่าจะเดินทางมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะถึงเสร็จแล้วพอไปถึงว่าทหารไทยกำลังฝึกอยู่พอดีสงครามมันเสร็จเราก็ได้ชื่อเป็นผู้ไปแล้วชนะสงครามด้วยเหมือนกันก็ยังดีอ่ะใช่ไหมยังดีเสร็จแล้วก็แต่ว่าไอ้เป็นปัญหานี่เขาจัดได้ถูกต้องแล้วแต่ว่าเป็นปัญหาว่าคนจากประเทศไทยไปเนี่ยอันนี้สิมันคนจากประเทศไทยไปเนี่ยมีรู้เรื่องสงครามอะไรกับเขาไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเห็นคือท่านนี่ทำสงครามไปกับลบทับจับศึกที่เป็นชิ้นเป็นอันนี่ผมไม่เคยปรากฏว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชามีประวัติอะไรมารบกับพวกเราไงคือรบกับพวกเราในชัดเจนแหละทำรัฐประหารนี่คือรบกับประชาชนส่วนว่าไปในยุทธการกอไก่ยุทธการการขอไข่นี่ผมแทบจะว่าไม่มีแล้วคุณประยุทธ์นี่เคยยิงปืนสักนัดไหมเนี่ยยิงดิยิงไหนยิงซ้อมรบยิงซ้อมอย่างเดียวไม่แน่นะอาจจะยิงแถวดินดงดินแดงไม่แน่นะไม่ยิงก็สั่งคนอื่นยิงได้ไม่ได้เปล่าไม่ทราบ99ศพก็ยังทนโทษใครเป็นผบ.ทบ.ก็ไม่รู้ในขณะนั้นนะยังเครือบแคลงสงสัยกันอยู่เยอะใครเป็นรองผบ.ทบ.ก็ไม่รู้ในขณะนั้นครับเสร็จแล้วที่ไปเนี่ยก็มีคนไทยเขาจูป้ายคัดค้านกันอยู่มั่งนะครับคือเขาแสดงความเห็นว่าไม่อยากย้ายเชิญไปอะไรเนี่ยก็ไปแล้วแต่ว่าผมไปเห็นรูปหนึ่งนะที่เขาพวกบรรดาผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยเขายืนถ่ายรูปร่วมกันคือเขายืนยกมือกันอย่างนี้นะยกมือคือคล้ายๆหยุดแล้วไงแต่ที่นี่มีแต่ผู้นำประเทศไทยคนเดียวที่ไม่ยกกับเขาด้วยนี่ผมยังสงสัยว่าเอ้าทำไมอ่ะคนอื่นก็อย่างนี้สงครามหยุดแล้วคือใครๆหยุดแล้วไงสมองกันแล้วเขาบอกไปทำไมนี่เสียเราให้ฝรั่งเศสไม่ใช่หรือนี่คนเขียนมาเนี่ยคุณบุญสิงห์เนี่ยนี่นะก็น่าสนใจอยู่นะจะไปลงพยายามเดี๋ยวนี้ท่านก็พยายามที่จะปรากฏหน้าในต่างประเทศนะในสังคมโลกว่างั้นเหรอเพื่อจะไปยืดอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้ว่าจะมีการเลือกตั้งเพื่อจะได้มาบอกคนไทยว่าต่างประเทศนี่รับรองผมอยู่เหมือนกันนะครับผมจับจนเจ็บมือหมดแล้วไงจำได้ปะล่ะเพื่อจะได้มาหลอกคนไทยแต่ว่าข่าวที่ท่านไปต่างประเทศกับข่าวการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยวันที่24กุมภาบอกว่าไม่แน่นะไม่แน่รัฐบาลคสช.ก็บอกไม่ใช่หน้าที่คสช.เป็นหน้าที่กกต.กกต.ก็ยังไม่รับปากรับคำไม่ได้มั่นหมอนะ24กุมภาเนี่ยจนถึงป่านนี้เนี่ยเรื่องเลื่อนเลือกตั้งยังมีปัญหาอยู่เลยยังมีปัญหาทุกอย่างมันเข้าล็อกลงเรือลงเอยกันเกือบทุกอย่างทุกประการแล้วยังมาขยับขย้อนเพราะเหตุที่ว่าโอนของทักษิณชินวัตรหรือเปล่าที่บอกว่าจะมีส.ส.เกือบ300เสียงที่จะอยู่ในฝากฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยปองมันหรือเปล่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ทักษิณและฝั่งทักษิณได้อำนาจมาแล้วจะทำยังไงเป็นเหตุการเลือกตั้งหรือเรื่องการเลือกตั้งหรือเปล่าผมคิดเล่นๆอยู่เหมือนกันนะพอเห็นข่าวนี้ข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยไปให้บริษัทฝรั่งอเมริกันนะทำโพลข่าวว่าข่าวว่าอย่างนั้นนะทำโพล
ตรวจดูว่าถ้าเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยที่จะได้เท่าไหร่เพื่อไทยและประชาธิปไตยนะพูดง่ายว่าก็ได้ตัวเลขมาถึง290เสียงบวกลบอีก10ผมว่าถ้าโพลออกมาอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะถูกเลื่อนการเลือกตั้งแล้วเพราะว่าเลื่อนอีกทีก็โดนก้นเพราะว่าทางฝ่ายไม่ใช่โดนก้นหินโดนตีนเลยงานนี้ต้นนะทางฝ่ายผู้กุมหน้ารัฐอยู่ในขณะนี้นะฮะเขาตั้งพรรคก็ตั้งนะที่ให้รัฐมนตรี 3-4 คนไปทำกันอยู่นะพรรคอะไรนะอะไรประชารัฐพลังประชารัฐใช่ไหมยิ่งนานยิ่งแย่นั่นแหละให้เทพเทือกออกไปเดินไปทำกับหมอมเตานั่นก็พรรคหนึ่งใช่ไหมและส่วนพรรคไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนั้นอยู่หลังกรีบเมฆนะยังไม่โผล่มาเลยเพราะไม่รู้จะออกท่าไหนแล้วแต่เดี๋ยวนี้โชว์มาค่อนข้างชัดคุยก่อนเพื่อนแต่ว่ายังไม่โผล่หน้าม่านเลยนะแล้วมีพรรคบริวารเล็กๆน้อยๆอีกนะเขาก็ทำแต่ว่ากระแสการเมืองนี่ของฝ่ายพรรคสามรัฐมนตรีสี่รัฐมนตรีพลังดูดนะก็กระแสไม่ขึ้นนะครับของเทพเทือกที่ไปตรงไหนก็ทำท่าจะเจอก้อนหินแต่วันนี้เราไปนราธิวาสติดโอ้ยมีคนต้อนรับเยอะแยะไปงั้นอีกเขาบอกว่าเขาไปเหมือนพระธุดงค์แต่ไปไหนเนี่ยเจอคนคืนนกหวีดอยู่เรื่อยทําไมคืนนกหวีดอยู่เรื่อยผมก็เลยว่าติดเรื่องพระธุดงค์เนี่ย จะทําพูดเป็นเล่นนะผมเรียนพุทธศาสนามาทางคุณจำนงกําลังเรียนพระพุทธศาสนาเหมือนกันคือการเดินพระธุดงค์เนี่ยเดินเพื่อดับตัณหานะไม่ใช่เดินเพื่อเสริมตัณหาเพราะฉะนั้นคุณสุเทพเนี่ยเคยบวชแล้วก็พูดในขณะที่ห่มผ้าเหลืองเป็นพระนี่นะไม่ยุ่งอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วนี่นะยังปรากฏอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนติดตาอยู่เพราะนั้นผมเลยเขียนกลอนเตือนคุณสุเทพหน่อย อย่าพูดทรงเดชเพราะคนเรียนด้านพระพุทธศาสนามามันมีเยอะพระธุดงค์ชั้นยอดนะครับไม่ใส่รองเท้าเลยนะตีนพองตีนอะไรไม่มีความรู้สึกเลยนะครับเดินบนถนนราดยางอะไรต่างๆนี่นะร้อนๆแผ่วๆเนี่ยเขาก็เดินไปเขาปรงเขาอะไรทุกอย่างแล้วต้องเคร่งไม่เหมือนไม่เหมือนของคุณสุเทพ คุณสุเทพครับผมในฐานะที่รู้จักกันมาเนี่ยอย่าตีตนเสมอพระเองไม่คู่ควรหรอกเมื่อนะเราฟังดีๆนะครับ4บรรทัดคะแนนนะแล้วเอาไปปฏิบัติว่าพระธุดงค์ควรเป็นยังไงผมเขียนไว้ว่าพระเดินธุดงค์เพื่อดับตัณหาละกิเลสไม่มุสาไฟต่ำเทพเมื่อกลืนนกหวีดผิดศีลธรรมมีอะไรไม่บาปกรรมทำไม่มีมีอะไรไม่บาปกรรมที่เองทำไม่มีเลยไม่มีเลยต้องแปลอีกเลยไม่มีหรือว่าทำไม่เป็นหรือว่าธรรมะไม่มีหรือว่าทำไม่เป็นอ้าวยินดีต้อนรับน้องปอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สี่คนเลยนะครับถ้าเดินธุดงค์เพื่อดับตัณหาละกิเลสไม่มุสาไฟต่ำเทพเมื่อกลืนนกหวีดผิดศีลธรรมมีอะไรไม่บาปกรรมทำไม่มีคือการเอาตัวเองไปเปรียบเหมือนพระธุดงค์เนี่ยบาปนะเพราะพระธุดงค์บาปตั้งแต่บวชแล้วโกนคิ้วไหมคะบวชที่สวนโมกโกนคิ้วนะเออโกนคิ้วสวนโมกเลยศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเคยไปเรียนรัฐที่เซนที่นั่นนะเสียสถาบันหมดหลังจากสุเทพไปบวชที่สวนโมกสวนโพธิ์มีผลกระทบเลยแหละมีผลกระทบคือพูดด้วยความไม่เข้าใจบางครั้งมันก่อให้เกิดความเสียหายนะคุณไปบอกว่าคุณเดินธุดงคุณไม่เข้าใจครับว่าการธุดงเนี่ยมันหมายถึงอะไรไม่อยากไปการหาเสียงไปโกหกมดเท็จไล่พูดทันทีทำพูดอย่างทำอย่างบอกว่านี่คือการเดินธุดงค์มันไม่ใช่อ่ะความจริงคือการเดินหาเสียงถ้าไปครั้งนึงแล้วโดนด่าเนี่ยเป็นปล่อยก็กลับบ้านแล้วนะคะ นี่แกก็ยังทนคนด่าน่าทนจริงๆของแกมันน่าทนห้าห่วงประเภททนนะประเภททนตาจางไอ้พูดถึงการเลือกตั้งนะผมว่าคนไทยเนี่ยนะหนังหนามันหนังแรดหน้าใช่ไหมฮะหรือว่าหนังหน้าหรือว่าไม่รู้หนังอะไรหน้าเท่าไรก็เจอแค่ว่าแกพระธุดงค์โอ้ยยังว่าคือคุณสุเทพก็เดินมา10กว่าวันแล้วนะก็เดินไปก็ไม่เห็นมีใครชมนะฮะก็ว่ากันไปแต่ว่าอ๋อมีโจนูโวชมคนเดียวเออโจนูโวก็เขารู้อยู่แล้วอีกต่อไปจะมาหากินได้หรือเปล่าเออนี่ขนาดศิลปินกปปส.นี่ยังออกมาหายไปเลยนะไม่กล้าโผล่เลยนะถึงขั้นที่ว่าหลายตัวหลายคนนะทำมาหากินไม่ได้เลยใช่เพราะว่าหนุ่มไม่กล้าใครไปเชียร์ข้างนั้นน่ะระยะยาวหากินยากทั้งนั้นเลยเออทุกรายนะผมไม่เห็นรายไหนรุ่งโรจน์สักคนหนึ่งจริงๆ
อย่างหงาคาราวานนี่ไปขอนแก่นผมจะได้ห้ามนะให้เขาเล่นไปเออไปลำปางเล่นไม่ได้เลยเออไม่ได้คือผมก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเขาไปทำมาหากินก็ปล่อยเขาไปเถอะส่วนไปฟังไม่ไปฟังนี่เราค่อยลงโทษเอาค่ะนะค่อยลงโทษเอาให้ไปยิ่งดีแต่เราไม่ไปฟังสักอย่างครับแต่ว่าคราวนี้มีสุเทพเทือกสุบรรณเดินคราวนี้เรามาดูที่ประตูน้ำดีไหมสวยงามดูดิดูความต่างดูความเหมือนกันหรือเปล่าความต่างคุณหญิงดร.สุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับเปิดตัวน้องจินนี่เลยนะน้องจินนี่ชื่อยศสุดาค่ะยศคือสมยศพ่อชื่อสมยศแม่ชื่อสุดารัตน์ก็ยศสุดาตั้งชื่อลูกง่ายจังครับเดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วนะครับก็แต่งตัววัยรุ่นน่ารักดีนะสำหรับให้ลุงวิจารณ์กันน่ารักดีเขาบอกเขาไม่ได้เล่นกันเมืองแต่เขามาเพื่อที่จะมาช่วยแม่ต้องจับมือกับน้องจินนี่นะคะแล้วนี่เขาบอกว่าคนไม่เรียกคุณหญิงสุดารัตน์แล้วเรียกคุณแม่ทั้งนั้นแทนใช่ไหมไม่ต้องขออนุญาตลุงอดิศรด้วยนะเรียกคุณแม่อีกหน่อยวะลองดูคลิปเลยดูคลิปเต็มๆเลยที่ฮะไปดูบรรยากาศระหว่างสุเทพไปกับคุณหญิงไปมั้งครับลองเห็นมันจะได้แตกต่างเหมือนกันหรือเปล่านี่ฮะมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วหน้าเหมือนกันนะคะมีเสียงและหน้าเหมือนกันแสดงว่าสาวๆคุณหญิงสุดารัตน์แสดงว่าคุณสมยศเห็นคุณสุดารัตน์ตอนสาวๆก็เหมือนเห็นนี่แหละแต่คนจินสนิทสนมกันแล้วครับก็หาเสียงอย่างนี้แหละครับประชาธิปไตยมันดีนะไม่ทราบว่าคนไหนจะชนะนะมีอะไรก็ควักออกมามีอะไรก็ควักออกมาพูดออกมาคุณแม่คุณหญิงแม่โอ้เราก็ติดตามคุณหญิงสุดารัตน์มานานไม่รู้มีลูกสาวสวยขนาดนี้คุณรัตดาวันวงศรีวงนาเนี่ยวงศรีวงเราดร.โพคินพลกุลเพื่อนฝูงกันในอดีตประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประตูน้ำเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ขายดีไหมคะเขาคุยบอกได้เห็นในเฟซบุ๊กบอกประตูน้ำแตกแตกยอดคนนี่แทบแตกแต่ว่าเศรษฐกิจคนไปเชียร์คนไปเชียร์คนเศรษฐกิจมันไปไม่ได้มันขายไม่ได้เศรษฐกิจมันเจ๊งนานแล้วเจ๊งแล้วครับก็เวลาเทพไปเดินประตูน้ำนี่ถูกคนประตูน้ำด่าไงที่ว่าทำให้การค้าขายมันแย่งไงมันนั่นแหละเทพเตือนคนปล่อยมันก่อนไม่ได้สุเทพไปคนไม่ไปต้อนรับคนไม่ไปเชียร์ไงมีคนด่าคนด่าสุเทพไปคนเอาลูกหวีไปคืนแต่พอคุณหญิงสุดารัตน์ไปคนเรียกคุณหญิงแม่บรรยากาศต่างกันก็นี่ก็คือความหวังของประชาชนที่ว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองที่มันกำลังลำบากอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยที่ทำมาค้าขายนะครับในจำนวนเอาละ 80-90% เนี่ยจะต้องคิดหวนกลับไปในสมัยที่คุณทักษิณแกเป็นนายกนะสมัยนั้นนี่การทำมาค้าขายมันคล่องมันไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ขายได้วันละ 3-4,000 ขายคล่องไปหมดขายเขาบอกหยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นทองเออถึงขนาดนั้นแล้วทั่วประเทศไทยนะวันนี้เป็นตัวเงินตัวทองเดี๋ยวนี้มันเอาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกค่ะเออของที่เคยขายได้ก็กลับขายไม่ได้มันจะไปขายได้อย่างไรล่ะครับท่านผู้ชมก็ไม่เมื่อสินค้าเกษตรทุกตัวนี่ราคามันต่ำมา 3-4 ปีแล้วตั้งแต่ยึดอำนาจนี่แหละก็เขาบอกแล้วประเทศยุโรปประเทศอเมริกาประเทศไหนๆเขาไม่ซื้อสินค้าเกษตรเรามันเราก็ไม่รู้จะขายใครไงราคามันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆไงกระบวนการในภาคใต้ยางพารามก็ตกในตลาดภาคใต้นะผมไปบ้านเพิ่งกลับมาเขาบอกว่าวันๆนี่ผมไม่รู้จะขายใครเลยของเนี่ยนะยางใช่ไหมครับคือยางพาราราคามันต่ำตอนนี้ขี้ยางก็กิโลไม่รู้จะขายอะไรมากกว่ามั้งเจ็ดร้อยอ่ะขี้ยางกิโล15บาทเนี่ยก็คูณเลขดูมกี่กิโลจึงได้ร้อยนะและทีนี้คนมันก็ไม่มีเงินชาวบ้านนะไม่มีเงินจะจับจ่ายใช้สอยไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยมันก็ไม่มีตังค์จะไปซื้อของในตลาดใช่ไหมมันพ่อค้ามันจะขายไข่มันก็เป็นอย่างนี้เขาบอกถ้ายางพารามีราคาขึ้นนะได้กิโลรักษา10บาทเนี่ยนะมันคนภาคใต้ก็คือขาดเท่านั้นแหละเออเหมือนกันผมว่าภาคอื่นก็เหมือนกันนะข้าวโพดปาล์มปอมันสำปะหลังเรื่องอะไรที่ปลูกกันเนี่ยมันก็ราคาตกต่ำกันไปหมดแล้วตกต่ำมาหลายปีแล้วด้วยเรื่องมันใช่ไหมแล้วก็เคยได้ยินไหมว่ารัฐบาลเนี่ยพูดเรื่องพืชผลราคาเกษตรตกต่ำจะแก้อย่างไรสมัยคุณทักษิณนะคุณทักษิณก็ตั้งเลยนะมิสเตอร์
เขาเรียกตั้งมิสเตอร์ที่จะมารับผิดชอบใช่ไหมถ้าพืชผลตัวไหนราคาตกต่ำมิสเตอร์นั้นจะต้องรับผิดชอบคุณจะต้องหาทางแก้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ใครแก้รอไปแก้ผ้าหน้ารอดมีแต่ว่าพอยางพาราไม่ได้ก็ต้องไปขายดาวอังคารเนี่ยพูดอย่างนี้มันก็เรียกพูดสุนัขยันดาวเสาเรียกขายไม่ได้เลยไอ้พูดแบบหาเรื่องไอ้พูดแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้มียางประเภทหนึ่งที่ควรจะขายในรัฐบาลนี้คือยางอายยางอายหมอยางอายมีไหมกระบวนการคิดมันปัญหาในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหาแรกของทุกพรรคการเมืองที่ต้องสนใจคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่ต้องเรื่องนี้แหละเศรษฐกิจยอมรับทุกพรรคการเมืองว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งจะแก้ยังไงคุณหญิงสุดารัตน์และคณะไปที่ประตูน้ำรู้ว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจรายย่อยและขนาดกลางเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากการปกครองซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนี่จะแก้ไขกันยังไงพรรคการเมืองทุกพรรคที่เสนอมาจะแก้ยังไงปัญหารองลงมาคือปัญหายาเสพติดปัญหา1คือเศรษฐกิจปัญหา2คือยาเสพติดคุณจะแก้อย่างไรนะครับที่ผ่านมาประชาชนให้ความเชื่อถือว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดต้องยอมรับนะต้องยอมรับว่ายกนิ้วให้เลยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็แก้ใช้นี่ IMF ก็ชำระได้ก็แก้ปัญหาได้ไงจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเป็นผลงานที่ชัดเจนนี่เขาเชื่อฝีมือไงแต่ว่าปัจจุบันนี้พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทำยังไงทำยังไงกับปัญหา2ปัญหาที่ผมเสนอไปนี้ครับค่ะคุณจะทำยังไงพรรคประชาธิปัตย์ผมว่ายากครับเนื่องจากว่าวิธีคิดเนี่ยคนจะเก่งได้มันไม่ได้คิดง่ายๆนะดูเหมือนง่ายแต่ความคิดในการแก้ปัญหามันจะยากเอาง่ายๆนะกระบวนการคิดของรัฐบาลนี้นะผมมองเรื่องอยู่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาความหวานกับความเค็มภาษีความหวานความเค็มอ่ะคือผมเห็นด้วยว่าเราไม่ภาษีความหวานความเค็มมีความมากเกินมากน้ำตาลไงคือผมเห็นด้วยว่าน้ำตาลเห็นด้วยว่าเราไม่ควรกินหวานและกินเค็มอันนี้มันเป็นสุขภาพคือต้องการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพแต่วิธีคิดในการไปขึ้นภาษีความหวานและความเค็มผมถามว่าคุณขึ้นภาษีแล้วเนี่ยมันยังหวานมันยังเค็มอยู่ไหมภาระตกแก่ใครรัฐบาลคือรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยจะคิดอย่างเดียวคือห้ามเขาจะไม่คิดในเชิงเสริมว่าเอาละหวานเค็มมันก็ยังอยู่แล้วทำยังไงน่ะคนถึงจะไม่นิยมหวานเค็มค่ะแต่ไปคิดว่าอันนั้นก็ห้ามหวานห้ามเค็มซะวิธีห้ามคือไปห้ามโรงงานผลิตหวานเค็มวิธีการห้ามไม่ให้ผลิตหวานเค็มก็คือไปเพิ่มราคาภาษีแต่หารู้ไหมว่าบริษัทโรงงานมันก็ยังมองความชอบที่หวานเค็มของคนอยู่ดีอ่ะแล้ววิธีการเมื่อคุณเพิ่มภาษีเขาก็ไปเพิ่มรายการขายของเขาราคามันก็สูงขึ้นผลก็มาตกกับชาวบ้านอยู่ดีหวานเค็มก็ยังหรูเหมือนเดิมค่ะส่วนหวานเค็มยังอยู่ของแพงเนี่ยคือการคิดของคนที่มาจากเผด็จการคือห้ามออกกฎนะไม่ชอบอะไรก็ออกกฎห้ามแต่มันไม่สามารถคิดเหมือนท่านทักษิณได้ท่านเสียวิธีคิดเห็นไหมเราดูทีวีแป๊บเดียวรู้เอ้ามันคิดต่างกันเยอะเลยมันต่างกันมากๆเพราะกระบวนการคิดที่มาจากปฏิวัติรัฐประหารคิดระบบราชการรักษาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ผมเชื่ออย่างนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดจากท่านนิสรพูดได้ไม่มีทางครับคุณจะมีอำนาจสักเพียงใดก็แล้วแต่สมองคุณไม่สามารถคิดไปในเชิงบวกได้เขาก็ปัญหาที่ผมเสนอไปเรื่องปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหายาเสพติดเขาจะเสนอไปถึงทางคสช.นะ4ปีทำไมคุณไม่แก้มีแต่เพิ่มคุณยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดใน4ปีเนี่ยคุณจะมาแก้เดือนนี้ไม่ได้นะ3ปี4ปีที่ผ่านมาทำไมคุณไม่แก้จับได้เป็นกระบุงทางภาคใต้ไม่รู้กี่ล้านเม็ดยางยาบ้านี่นะทหารไม่รู้เป็นไปไม่ได้ตำรวจไม่รู้ยิ่งเป็นไปไม่ได้นี่พลเอกประวิตรบอกว่า3เดือนจะแก้หมดเลยแก้อะไรแล้วเรื่องนาฬิกาก็ปวดหัวกูตายหาแล้วไม่ไหวแล้วนี่เอายาเสพติดกูอีกเลยแต่ถ้าสมคิดเนี่ยบอกว่าขอให้ทหารอยู่ในอำนาจอีก15ปีรับรองว่าประเทศไทยสบายเลยราบเรียบผมก็ไม่ว่าหรอกสมคิดมันไม่เหมือนสมคิดตอนที่อยู่กับพวกเราตอนนี้จะตูศรีพิทักษ์ตอนอยู่พวกเราไม่ได้พูดอย่างนี้เขาเป็นที่มันสิ้นคิดไปแล้วเขาจะเป็นสิ้นคิดหรือสมคิดเขาก็พยายามพิสูจน์ตนเองว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองคือหมายก็ว่าคนที่เป็นดาวนพเคราะห์เนี่ยไม่มีโอกาสเป็นดาวฤกษ์อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไปหมุนรอบเผด็จการยิ่งเสียของไปใหญ่น่าเสียดายนะน่าเสียดายคือจะกลับมาทางฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะเอาตีนถีบออกไปมึงอย่ามานะไปแล้วไปเลยไม่มีความเสียดายเลย
จะให้ทหารอยู่อีก15ปี20ปีคุณอยู่เถอะผมไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่พอใช่ไหมผมแค่นี้ไม่พอหรือไงที่เสนอวันนี้ก็ท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจมันกระทบแน่นอนเพราะว่าประชาชนไม่ได้จับจ่ายใช้สอยเป็นเหมือนปกติตลาดที่ประตูน้ำนี่ทางกัมพูชาทางเวียดนามมาซื้อนะครับมาซื้อเยอะหรือว่าซื้อตรงนี้ไปขายตรงโน้นนะครับต้องแน่นเอียดเลยนะเดี๋ยวนี้ตบยุงตบแล้วตบอีกนะอันนี้ปัญหาที่คือชี้ให้เห็นได้ว่าทั้งการค้าภายในประเทศการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวเฉพาะปัญหาเรื่องเสื้อผ้านี่นะครับครับส่วนยาเสพติดรอบประตูน้ำไม่มีมาปาดคอผมเนี่ยนะจะทำยังไงแล้วทำยังไงโอ้ท่านคือถ้าถามรัฐบาลนี้ตอบไม่ได้หรอกมันไม่ได้อะไรอย่างคือเขาจะคิดได้อย่างเดียวคือคิดในกรอบคิดนอกกรอบหรือการคิดเหนือคิ้วรัฐบาลที่มาจากเผด็จการไม่มีทางคิดได้ถ้าคนคิดนอกกรอบเขาก็จะไม่เข้าใจว่านอกกรอบนี่มันคือนอกกรอบเขาจะคิดว่าไม่ได้นะมันต้องเป็นอย่างนี้คือต้องอยู่ในกรอบคืออยู่ในภาคของการบังคับเท่านั้นเองนะจะไม่ให้ไปลังสิตได้วิธีคิดแค่อย่างเดียวก็คือก็จะไปยากอะไรนะก็สร้างกำแพงระหว่างแถวๆดอนเมืองอ่ะถ้ารู้ให้หมดมันก็ไปลังสิตไม่ได้เขาคิดได้อย่างแค่นี้เห็นไหมแต่หารู้ว่าอ้าวเขาจะไปได้เขาไม่ขึ้นเครื่องบินก็ได้เขาขุดอุโมงก็ได้แต่คิดไม่ได้นี่คือกระบวนการคิดแบบปฏิวัติรัฐประหารมันไม่มีทางหรอกถ้าตราบใดยังครองเมืองอย่างนี้ผมท้าให้ว่านี่แหละประเทศชาติอย่างจะคนยังยากจนส่งผลให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่อยากมีการเลื่อนจังว่านะเพราะตอนนี้เขามีเรื่องของการขันสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตอีกซึ่งยังไม่คือจะต้องเลือกประมาณวันที่19ถึง20กว่าพฤศจิกายนนี้ถ้ายังหาไม่เสร็จเนี่ยจะไปสมัครอะไรกันยังไงไม่ได้เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสัญญาณการเลื่อนเนี่ยมาเริ่มเห็นภาพชัดว่าตอนนี้คือเขายังไม่ได้กกต.ที่จะต้องมาสรรหาส.ส.ระดับเขตเลยแล้วก็บรรดาพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยยังไม่ได้ตั้งตัวแทนจังหวัดยังไม่ได้ตั้งตัวแทนภาคสาขาภาคที่จะต้องเป็นหลักในการที่จะส่งส.ส.เข้ามาสำหรับเขตเนี่ยมันเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณไปล็อกเขาไว้อะก็ยังไม่เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดคุณไม่ทำอะไรมัวแต่กลัวโน่นกลัวนี่ก็เลยกลัวเขาจะชนะตัวเองถ้าอีกประมาณ10กว่าพักใช่ไหมคะที่ยังไม่ก็12พักรับรองยังไม่รับรองซึ่งบรรดาพักใหม่ๆเนี่ยที่จะต้องรับรองเนี่ยเขาจะต้องไปเปิดตัวสาขาพักกับตัวแทนจังหวัดเพื่อที่ต้องส่งส.ส.ตัวเองมาลงระบบเขตอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะเหลืออีกประมาณ10กว่าพักถ้าคุณรับรองเอาพรุ่งนี้ผมก็ไปตั้งพักใหม่ไม่ต้องจะเพิ่งเลื่อนนะรอผมก่อนทำให้งานไม่ทันอีกใช่ไหมเออถ้าคุณคิดสมองอย่างเงี้ยคุณอย่าบริหารบ้านเมืองเลยถึงเวลาคุณเวลาของคุณนี่ตั้งกติกาเป๊ะ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 พอคนอื่นเนี่ยกติกาก็อยู่กับคุณอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผมว่ากระบวนการอย่างเงี้ยนี่คือประเทศความล้าหลังของประเทศมันก็เริ่มที่จะไปตรงว่าเอ๊ะมันจะเลื่อนแม้ว่าคุณวิษณุออกมาบอกว่าคสช.ไม่ได้มีอำนาจเหนือกกต.ในการเลื่อนนะพูดได้เฉยๆแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาใครอยู่เหนือใครก็น่าจะรู้ก็คสช.นั่นแหละพูดไปก็พูดถึงวิษณุไม่ต้องมาทำภูมิเครือนี่นะไม่ต้องมาทำเป็นไก่เกยอะไรหรอกแหมคิดว่าคนไทยกินหญ้าหรือไงทุกวันนี้กินแกงเยอะมันนึกว่ามันกินข้าวอยู่พวกเดียวจะโกหกยังไงก็ได้พวกนี้วันนี้หลักในบ้านเมืองไม่มีแม้ทั้งวิษณุคุมเครือหรือเครืองามนี่นะหรือพูดเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่งออกมาพูดเป็นข่าวตอนนี้ว่าไอการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการมหาลัยต่างๆยุ่งยากมันยุ่งยากยุ่งหิมยุ่งจิกยุ่งจิมยุ่งจิกรับนูนคุณใช้มันตั้งแต่ปีไหนอ่ะวันนี้ถึงข่าวตัวเองบอกว่าแบบฟอร์มมันหยุมหยิมอะไรมันก็หยุมหยิมไปหมดคนดูไม่ถูกคนกรอกผิด4ปีคุณทำอะไรอ่ะเพราะอะไรเพิ่งมาพูดตอนที่คุณจะต้องแสดงกันเนี่ยไอ้ระบบเลือกตั้งสสนี่มันยังหยุมหยิมไม่พอใช่ไหมบัญชีที่มันบังคับไปบนนักการเมืองต้องแสดงบัญชีอย่างนู้นอย่างนี้นะเออแสดงมันกันมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งแสดงนะนักการเมืองแสดงกันใช่ไหมสปทพอเขาย้ายตัวเองแสดงมั่งหยุมหยิมจุกจิกยุ่มยิ้มกอกไม่เป็นหรือเพราะคุณมีชัยบ่นว่าจะลาออกคุณวิษณุก็เลยออกมาลงมารับแบบนี้เล่ากันเยอะเนี่ยกลัวคุณมีชัยลาออกหรือเปล่าแล้วตอนร่างรับนูนเนี่ยพวกคุณอยู่กันทั้งนั้นฮะคุณไม่อ่านมั้งไงเขาบอกว่าพวกที่แสดงตนจะลาออกเนี่ยเข
าบอกเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยได้แค่เบี้ยประชุมไม่ถึง 2,000 บาทหรือ 2,000 บาทปีละ 2,000 แล้วหน้าที่การงานเขาไม่ได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างก็แสดงได้นี่ฮะเงินก็แต่งั้นก็ดีเหตุผลเขานะถ้าไม่มีเงินก็แสดงไปเลยเราเสนอเหตุผลให้ผู้ชมฟังเขาว่าเหตุผลนี้ไม่เขาไม่ควรยื่นแล้วมหาลัยอธิการบดีที่เป็นสนช.นะคืนนี้ไปเป็นลูกน้องทหารไงไปเป็นสนช.ซะเองอธิการบดีหลายเกือบทุกมหาลัยนะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะขาดคนผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วยมหาวิทยาลัยถ้าต้องการเปิดเผยทรัพย์สินจะไม่มีใครมาเลยนี่เขาพยายามที่จะบอกว่าเหตุที่ต่อสู้กันเนี่ยเหตุจะลาออกเพราะเหตุนี้แต่ว่าหลักการของคสช.เนี่ยเข้ามาเพื่อปราบโกงมีชัยก็บอกมีอะไรก็ปราบโกงหมดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าตำแหน่งทางตรงทางอ้อมจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้งนั้นพอมาถึงคราวตัวเองจะยื่นกูไม่เอาวะเลื่อนไปก็ได้วะไปบังคับกับพวกเฮียนั่นจะมาบังคับกับพวกกูไม่ได้นี่ใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าแสดงว่ามันก็เฮียเหมือนกันนี่สิผมจะพยายามพูดคำนี้ไงนี่ฮะตัวนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีคำใดที่จะเหมาะสมกับพวกนี้แล้วเฮียพวกนี้เฮียจริงๆตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองทีคนอื่นทียิบทียิบโอ้โหตั้งแต่อะไรๆเอาทุกอย่างเลยนะหมดใส่ตะคันต้องแสดงนะเอาหมดเลยครับนาฬิกาตะกงตะกัวใช้หมดทุกอย่างแต่พอถึงตัวเองแหวนเพชรแม่ให้แล้วมหาวิทยาลัยนี่มันเป็นแหล่งตัวอย่างนะครับมันเป็นพิมพ์ตัวอย่างเบ้าหลอมตัวอย่างที่จะผลิตคนที่สุจริตไปสู่สังคมนะถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ประสงค์จะยื่นบัญชีอะไรไอ้ทรัพย์สินนี่ก็ไม่ต้องให้มันเป็นเอาคนที่ประสงค์อยากจะยื่นที่ไปที่คนอยากยื่นเยอะไปอยากยื่นเยอะแยะเลยนะครับอยากจะไปอยากจะไปดูที่ว่ามันเป็นยังไงพอเป็น4ปี2ปีแล้วมันร่ำรวยขึ้นหรือขาดทุนลงมันก็เป็นแค่นั้นเองหลักการไม่มียกเว้นนะครับต้องใช้กับทุกคนนะมีชัยนะวิษณุคุ้มเครือนะเองด้วยนะคุณด้วยนะผมด้วยนะเขายังไม่เคยแสดงเลยคุณวิษณุนั่นนี่มันผมนี่มันยื่นจนที่เกียจยื่นแล้วแหละยื่นไปยื่นมาจนหลงจนลืมก็มียื่นเข้ายื่นออกออกแล้วปีต้องยื่นอีกยื่นอีกก็ปฏิบัติตามนั้นบางทีหลงบางทีลืมปปช.เขาบอกหลงลืมก็ไม่เป็นไรผมก็ลืมเหมือนกันเพราะว่าทรัพย์สินมันไม่ใช่ว่าก้อนใหญ่ก้อนโตมันไม่คงที่ลืมไปหมื่นกว่าบาทลืมไป 5,000 กว่าบาทอย่างนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดการทุจริตอะไรได้แต่บางคนเขาก็ผ่อนพันดูแหวนเพชรแม่ให้มาไม่ต้องแจงอันนั้นก็พวกมึงพวกคุณโทษมาลืมแบบแบบอยากซื้อจังเลยพอพูดเพชรเนี่ยพรเพชรบอกว่าแสดงไม่ได้เดี๋ยวขโมยจะขึ้นบ้านโอ้ยปัญญาอ่อนไม่ได้นี่ขออนุญาตใช้ว่าปัญญาอ่อนได้ไหมปอยเพราะคนพูดประเภทอย่างนี้นะไม่รู้ใครนะพอท่านสนช.เป็นผู้รักษามาเดิมเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินมาแสดงไม่ได้จริงตรวจคนอื่นตรวจชิบหายเลยพอถึงตัวเองว่าบอกมาเนี่ยเดี๋ยวโจรขึ้นบ้านถ้าอยู่ใกล้ผมก็ตีนเตะถ้าพูดอย่างนี้ป๊อบนี่นะผมตั้งมันไม่สมควรจะให้นั่งตำแหน่งใดทั้งสิ้นเป็นแบบกรณีคุณสุภาพซับล้อมไหมฮะที่งานแต่งงานลูกสาวไงมาเจอโจรขึ้นบ้านเลยเอาเจอเงินเลยทีเจอเงินเลยกำลังจะบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ผมเริ่มคิดต่อแล้วว่าถ้ากลัวโจรขึ้นบ้านโดยส่วนใหญ่คนก็กลัวไปปล้นเงินปล้นทองพวกทองคำไอ้นั่นปล้นเพชรถ้ากลัวลักษณะนี้แสดงว่ากลุ่มคนมีอำนาจจะมีเงินมีทองกองอยู่ที่บ้านจึงกลัวโจรไงถ้าคุณพูดอย่างนี้พวกนั้นมีแหวนเพชรมีทองมีหยองเต็มหมดอ่ะมันจึงไม่แสดงไงคือแล้วก็ได้มาโดยมิชอบเป็นส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยนะไม่ชอบถึงได้โดยมิชอบโดยชอบใช่ไหมก็ชอบแล้วได้มาโดยจึงไม่กล้าแสดงไงไม่ยอมยื่นบัญชีทรัพย์สินหากไม่โกงกลัวอะไรเพราะโกงไงจึงกลัวเขามันหยุมหยิมอันนี้มันอาจจะมีด้วยนะผมเคยยื่นมันหยุมหยิมจริงหยุมหยิมมีหน้าที่มีทางแก้อย่างเดียวคือปปช.ทำเอกสารไม่ให้หยุมหยิมสิทำเอกสารที่มันกรอกง่ายๆไม่เข้าใจง่ายๆใครเข้าใจง่ายๆยิ่งยื่นยิ่งเข้าใจยากปปช.ก็ต้องสัมมนาเรื่องนี้สิทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแบบที่วิษณุเครืองามดูคุ้มเครือเขาพูดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องการจะให้นักการเมืองยื่นครับใช่ไหมต้องการแต่นักการเมืองยื่นคือสำคัญเนี่ยข้ออ้างในการอ้างความชอบธรรมของคุณเนี่ยก็คือที่ผมจะบริหารบ้านเมืองเนื่องจากผมต้องการที่จะปราบโกงอ่ะอันนี้ข้ออ้างของคุณที่เข้ามาทำไงนะแล้วคุณก็สร้างความชอบธรรมในตัวของเรียนซึ่งมันไม่ได้ชอบเนี่ยนะมาโดยตลอดของการ
จนกระทั่งมาถึงวินาทีสุดท้ายที่คุณจะต้องไปยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินคุณไม่เคยคิดถึงการอ้างความชอบธรรมที่คุณเข้ามาเลยวันนี้บอกว่าผมจะปราบโกงโดยวิธีการก็คือ 1. ไม่กูมีอยู่ 2. กูจะตรวจสอบตรวจสอบคือคุณต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนี่ผมจะปราบโกงในวิธีนี้คุณต้องคุณต้องไม่ใช่ผมคุณต้องไงคุณต้องยื่นแต่กูไม่เกี่ยวเฉพาะทีมณปัจจุบันนะคะต้องยื่นนะคะเพราะว่าอะไร5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าคุณก่อนหน้านี้มีทรัพย์สินเท่าไหร่แล้ว5ปีนี้คุณได้อะไรไปบ้างเพราะตำแหน่งแต่ละคนเนี่ย 5-6 ตำแหน่งนะคะ5ปีนี้อุดมสมบูรณ์กันเลยเกินรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินสินค้าเลยผมอยากกฎหมายข้องนะค่ะถ้ายกปฏิวัติถ้าเป็นผมเป็นคณะปฏิวัติผมบอกเลยว่าให้สามารถบุกเข้าไปในบ้านผู้มีอำนาจค้นได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายศาลไปดูว่าเงินซุกซ่อนอยู่ตรงไหนสามารถค้นได้เลยเนี่ยคุณต้องให้ได้อย่างนั้นเพราะยุคมีอำนาจเนี่ยกว่าจะออกหมายศาลมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปปช.สามารถเข้าไปค้นคนที่อย่างนาฬิกาเยอะๆเป็น25ครบไหมไปค้นให้ครบร้อยมันมีอยู่หรือเปล่าก็ต้องเปิดโอกาสให้เข้าไปอย่างนั้นหรือใครเอาไปหีบไปใส่เซฟไปขุดไว้ใต้ดินอย่างนั้นไหมสามารถเอาเครื่องสแกนเข้าไปได้เลยคุณต้องเอาอย่างนี้แต่คุณกล้าไหมล่ะไม่มีทางหรอกเพราะว่ากรณีนายมีชัยเนี่ยมันก็มีปาฏิทัยคำหนึ่งที่ว่าเครื่องงูไม่พ้นคอ มันฆ่าวันนี้เลยนะเพราะแกเป็นคนเขียนกฎหมายเองใช่ไหมใช่เรื่องไงยื่นทรัพย์สินนี่อะไรแต่ตอนนี้ก็มาเอ้ามันฆ่าตัวเองนี่ว่าพอฆ่าตัวเองกูจะลาออกหรือไม่เอาเขาเรียกเนี่ยนี่คือก็เรียกเครื่องงูไม่พ้นคอสุดท้ายก็มามัดคอคือการออกกฎหมายนี่คิดว่าจะออกไปบังคับคนอื่นที่ออกระเบียบต่างๆให้พวกนักการเมืองยื่นนี่ต้องการจะบังคับแต่นักการเมืองนะมันจึงจุกจิกที่หมายเลยแหวนวงก็ต้องแสดงนะแหวนสลึงเดียวก็ต้อง 3,000 บาทเออต้องลงนะต้องลงเออถ้าขาดอะไรนี่จะมาโดนเล่นงานทันทีนะเออกับนักการเมืองเนี่ยเงินสดเกิน 200,000 ก็ต้องแจ้งแต่ว่าพอมาวันนี้ตามรัฐธรรมนูญใหม่กฎหมายใหม่เนี่ยหารู้ไหมว่าตัวเองก็ต้องแสดงด้วยลืมไปผมในเรื่องมาชีพสินผมไม่ค่อยหนักใจไม่นักการเมืองชำนาญแล้วนี่มันไม่ดีเลยไม่แต่นักการเมืองก็ผมนี่สบายใจได้เลยพี่อาคมกลัวแสดงอย่างอื่นมากกว่าฮะคือให้แสดงก็แสดงได้แต่คือเรามีที่ไปที่มาแต่ว่าผมเห็นด้วยว่าในการยื่นสำเนาเอกสารหลายเรื่องหลายราวนะครับมันเป็นที่เข้าใจยากมากอันนี้เห็นใจอยู่แต่ไม่ใช่ข้ออ้างจะไม่ยื่นนะคุณต้องไปแก้ในการยื่นจากยากจากง่ายเป็นยากให้มันง่ายทำให้ง่ายก็หน่อยเอกสารบัญชีทรัพย์สินก็ขยายวงซะไม่ใช่ว่าแค่นี้ให้เขาตีความเดาอันนี้ไม่ถูกก็แก้ได้แต่ว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินคือการตรวจสอบความสุจริตของการทำงานของบุคลากรที่มีตำแหน่งหน้าที่จะให้คุณให้โทษทางตรงทางอ้อมในองค์กรนั้นไปสอในทางทุจริตก็ให้ยื่นเสียอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปถ้าหลักการนี้ใช้ได้เฉพาะประชาชนที่ไม่ใช่คสช.และไม่ใช่พวกที่ยึดอำนาจมานี่ผมว่าหลักการนี้ใช้ไม่ได้เหตุนี้แหละคสช.จะแพ้เลือกตั้งอ่ะแต่ว่าการผมจะปราศัยเรื่องนี้ด้วยการมาแก้ตัวว่าการพี่น้องที่เคารพไอ้เรื่องปราบโกงมันโกหกมันโกงมันปราบแต่พวกเรานี่แหละไอ้ทีพวกมันจะยื่นมาชี้ทรัพย์สินมันบอกว่ายุ่งเหยิงสับสนนี่ผมจะปราศัยอย่างนี้แล้วจะเอายังไงแล้วแก้ตัวยังไงเล่ามันบอกเดี๋ยวโจรจะขึ้นบ้านมันแล้วมันจะโจรขึ้นบ้านมันเป็นประธานสนช.นี่จะไปเอ่ยชื่อพรเพชรเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมออกชื่อเขาใจไม่ถึงนี่วะมดมาเท่าผมเนี่ยท่านประธานท่านผู้ตนี้ไม่กล้ายื่นแม้กระทั่งตัวเองกลัวโจรขึ้นบ้านปราบคนอื่นจะลืมปราบพวกมึงเนี่ยกูเนี่ยจะปราบมึงวันนี้อ้าอันนี้ปราศัยแล้วใช่ไหมอันนี้ปราศัยซ้อมไว้ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกันนะครับผมว่านะต้องบอกว่าจะปราบโกงพวกผมเนี่ยนะมันก็ปราบไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะผมไม่ได้โกงใครมาเลยแต่อย่างพวกเราคือไม่มีอะไรโกงไม่มีอะไรจะยื่นเงินเดือนก็ไม่มี2ทรัพย์สินที่มีอยู่ขายไปหมดแล้วคือวิธีคิดที่มันเป็นลักษณะเอาเปรียบเนี่ยนะมันทำให้บ้านเมืองแย่ไม่อยากใช้คำว่าชิบหายชิบลอสฮะคือมันทำให้บ้านเมืองแย่ผมไม่อยากใช้คำนี้นะว่าบ้านเมืองมันชิบหายจริงๆนะคือปปช.นี่เติบโตมาจากปปป.
ปวปราบปรามการทุจริตข้าราชการนะอยู่ตรงข้างทำเนียบรัฐบาลเพื่อนฝูงผมนี่จบนิติบัณฑิตเขาไปอยู่ตรงนั้นนะเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วพวกเราต้องการให้มีองค์กรนึงมาคานน่ะคือไม่อยากให้อยู่ใต้องค์กรของใครนะก็ไปเป็นปปชในปัจจุบันนี่ไงเขาก็มีคำคอร์รัปชันว่าประธานปปชองค์คนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรกับคนที่เคยทำงานกับบิ๊กป้อมไงมันโยงไปโยงมานาฬิกาไม่ไปไหนยังไงนี่มันเป็นเรื่องที่สตอรี่ที่ต้องปราศัยหมดแล้วครับครับแม่มันคันปากแล้วนี่จะเลื่อนการเลือกตั้งหรือจะได้พูดเมื่อไหร่วะเนี่ยท่านเลขาบอกขอเวลาอีกไม่นานจะปลดล็อกกันเมื่อไหร่เนี่ยหรือจะให้เดินนุ่มๆไปยกมือไหว้ไม่ต้องพูดจาปราศัยเลยนะน่าสงสารทุกพรรคนะครับไม่ว่าธนาธรไม่ว่าสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ว่าพรรคการเมืองใดๆเนี่ยไปแค่ยกมือไหว้ค่ะๆๆๆไม่ได้ปราศัยพูดอะไรเลยสมัครสมาชิกคือมันเห็นแล้วมันแบบมันไม่ใช่มีภาระแค่นั้นครับพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยต้องการมาปราศัยย่อยๆได้ว่าเหตุที่สมัครสมาชิกเพราะเราจะมีนโยบาย1 2 3 4เบื้องต้นงี้ให้พูดได้สิที่คุณพูดทุกวันศุกร์จนหมาแมวผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยต้องดูคุณเนี่ยออกมาแล้วผมเรียกร้องให้ปลดล็อกกับปลดซะค่ะคือมาพูดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจกับยาเสพติดนี่แหละผมพยายามจะดึงทุกพรรคการเมืองให้มาโต้กันเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยปัญหายางพารานี่สมัยคุณยิ่งรักนี่90บาทก็จะไม่เอา120เดี๋ยวนี้3โล100นี่นะมีเพลงนะเนี่ยขี้ยาง7โล100มีเพลงลองเปิดซะหน่อยดิครับเพลง3โล100เพลง3โล100ลองฟังเนี่ยลองฟังซะนะคือผมฟังแล้วนักแต่งเพลงเขาก็ไวเหมือนกันนะลองให้คนทางปากใต้ฟังดิขี้ยาตอนนี้7โล100ลองเพลง3โล100เนี่ยเป็นแร่งตายเลยมันแบบคุณเอกชัยใช่ไหมคะเป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะลองดิออกมายังมีผู้หญิงตอนนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องของวันนี้นะคะมาแล้วเนี่ยค่ะเปิดเสียงฟังหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเพลง3โล100ดูเปิดเสียงยังคือผมว่ายังไงถ้าเปรียบเทียบวันนี้นะคะเขาบอกว่าจะปลดล็อกประมาณ26พฤศจิกาเขาประกาศไว้ตอนแรกนะคะไปมาปฏิทินคุณวิษณุเนี่ยมาบอกว่าดูแล้ววันที่11ธันวาเนี่ยจะเป็นวันที่บังคับใช้กฎหมายลูกนะคะกฎหมายลูกเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยน่าจะไปปลดล็อกได้ประมาณสัก19ธันวาอันนี้เพลงเปิดอยู่นะครับเพลงเปิดอยู่แต่เราไม่ได้ยินเสียงคุณผู้ชมได้ยินแต่ผู้ฟังได้ยินพวกเราเริ่มมอยมากินข้าวบ้านย่างที่ค่ายได้เมื่อวานแต่การพ่นรถก็ยังไม่พอเริ่มข้าวแค่เมียกะลิมกะเลียพันเนาพันนอพูดจาประจบตอบหลอกแล้วก็มาขอเบียร์ไปตามเคยอาจนิจาเมื่อย่างรถมาเลือกตามลู่รอยรถป้ายแดงยังค่อยๆไหวเข้าหยุดเลยพอไม่มีไรเมียน้อยนี่ไปอย่างหน้าตาเฉยต้มน้ำนาพอคุณเอ๋ยกินแกงน้ำเคยร้อยไม้ละพีสำหรับตัวฉันแม่รัฐบาลใจย่างถูกต่อได้ยุกับลูกด้านเองไม่ถูกหน้าว่าพวกนี้คนก็ทนได้นี่แม่ย่างราคาไม่ดีขอยายมีนี่สิ้นก็พออย่างรถมาเลือกตามลู่รอยรถป้ายแดงขอให้พลอยพูดเสียงค่อย
่อยๆไหวเข้าหยุดเลยพอไม่มีไรเมียน้อยนี่ไปอย่างหน้าตาเฉยต้มน้ำนาพอคุณเอ๋ยกินแกงน้ำเคยร้อยไม้ละพีสำหรับตัวฉันไม่รักทบานใจย่างทุกพอได้อยู่กับลูกฉันเองไม่ทุกหน้าว่าผัวนี้ถึงจะยากจนเราสามคนก็ทนได้นี่แม่ย่างราคาไม่ดีขอยายมีนี่สิ้นขอพอเพลงนี้3โล100เมียน้อยหนีรถป้ายแดงที่ที่ขับขี่ก็ถูกยึดไปได้สรุปความได้อย่างนั้นนะถึงไม่มีตังค์อ่ะถึงไม่มีตังค์ไงอันนี้เป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมตีคือแต่งเพลงไม่ทราบว่าประยุทธ์จะคิดยังไงนะเพลงนี้อาจจะ20ล้าน10ล้านก็ได้นะไม่แน่นะประเทศกูมียัง34ล้านไปแล้วสะท้อนชีวิตจริงๆครับสะท้อนชีวิตค่ะคือความเป็นจริงลูกทุ่งเนี่ยมันดีอย่างนะมันสามารถสะท้อนวิถีชีวิตได้เข้าใจกันแบบง่ายๆไม่มีไม่เขาเรียกอะไรไม่ดัดจริตอ่ะใช่ทำไมเมื่อก่อนโลละ90ทำไมไม่เอาแต่3โล100ไม่เห็นออกมาทำอะไรเลยค่ะอันนี้ก็ต้องถามพี่น้องร้อยยี่สิบเขาบอกว่าคนปากใต้อดทนจริง3โล100ก็อยู่ได้เออจริงป่ะพี่เอาเก้าสิบไม่เห็นเดี๋ยวนี้ยังอยู่วนอยู่นี่เออไม่จะว่า3โล100เลยไอเรื่องจะรอลงโทษตอนไหนกี่ยางมันโล15บาทนั่นเองอะฮะกิโลได้100 15 6 9 15 7ยางกิโลละ90ปลุกระดมมาปิดถนนยางกิโลละ40บาทบอกแกเย็นๆรัฐบาลพวกเดียวกันตาสว่างกันหรือยังตอนนั้นบอกว่ารัฐบาลพวกเดียวกันไงจำได้ไหมฮะสุเทพทั้งนั้นเลยสุเทพทั้งนั้นจนป่านนี้ก็มาหาเสียงเพื่อจะตั้งรัฐบาลเลยเพื่อจะดูแลก็ไปก็คือพวกประชาธิปัตย์ทางนั้นสมัยนั้นก็เข้าไปยืนบนเวทีที่กวนหนองหงนี่พวกสสประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชอ่ะเขาไปยืนร่วมประชุมปิดถนนในแล้วเผารถตำรวจเผาอะไรต่ออะไรนะก็รู้สึกฉีดไอ้ยาฆ่ายางใช่ไหมคะที่ไปโดนเสื้อของตำรวจขาดนะคะแล้วก็ที่รัตภูมิไงรัตภูมิจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาก็ปิดสี่แยกใช่ไหมเขาชุมนุมกันที่นั่นสมัยนั้นผมยังจำได้คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลใหม่ๆหรอกเขานำชุมนุมแล้วเขาบอกว่ายางต้องกิโล120บาทเขาจึงอยู่ได้ก็เรียกทักษิณกลับมาสิฮะ120ได้แน่นอนมันคือว่ามันเป็นม็อบกิรีผมเคยพูดสมัยก่อนเราทำไอทีวี24หรือเอเชียอัปเดตไม่รู้ตอนนั้นเอเชียอัปเดตแหละผมเคยพูดผมบอกว่ายางนี่นะครับยางพาราถ้าเขาไม่ต่ำกว่า50บาทนะผมพูดตอนนั้นนะถ้ายังไม่ต่ำกว่า50บาทเนี่ยไม่เรียกว่าราคาตกต่ำคุณว่าราคาเพราะว่าราคาเขาเรียกว่าการคำนวณราคายางเนี่ยในตอนนั้นผมว่าอาจจะต้นทุนนี่อาจจะอยู่สัก25บาทได้ใช่ไหมค่ะแต่ตอนนั้นยางมันกิโล80 90ค่ะและพวกเหล่านั้นเนี่ยนำโดยสสพรรคประชาธิปัตย์จะพูดไปก็มันนำมวลชนแล้วเพื่อจะกดดันรัฐบาลคุณบอลใช่ไหมคะคุณบอลเพราะเขาคิดว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่ไม่รู้เรื่องยางวิธีคิดของเขาแบบนั้นแล้วมีครั้งหนึ่งที่ปิดถนนที่ทุ่งใหญ่ที่พักตอนนั้นคุณอารีไกรณรามั่งเป็นเลขารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะไปแก้ปัญหาจะไปถูกพวกสวนยางไล่ทุบเอาคือมันไม่พูดด้วยเวลาไปแล้ว คือม็อบเกเรอย่างเนี้ยมันเป็นม็อบที่ไม่ใช่เกิดจากปัญหาจริงๆเหมือนที่อาจารย์ลิขิตว่าเนี่ยม็อบคุณก็สร้างขึ้นมาสร้างลายสร้างสร้างเรื่องขึ้นมาเทียบเคียงวันนี้เห็นชัดภาพชัดเจนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตอน90 มีม็อบแต่3โล100ไม่มีม็อบไม่มีแสดงว่า
ม็อบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของมันไม่ใช่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาหาเรื่องก็เรียกว่าคนเกเรหาเรื่องกันขนาดขี้ยางเนี่ยค่ะ700เนี่ยวันนี้ยังไม่มีใครออกมาไม่มีไม่มีไม่มีนุ่นบอกว่าจะออกวันที่20เท่าไหร่ไม่รู้มีเจ้าสวนยางกำลังพูดอยู่แต่หลายหนแล้วพูดแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าต้องมีคนไปเจรจามันก็มีเพราะเขามีการตั้งคนขึ้นมาเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องยางพารานี่ไม่ใช่มีเฉพาะภาคใต้นะครับมีทั่วประเทศไทยก็มีค่ะริมแม่น้ำโขงมีขอนแก่นผมยังปลูกเลยของผมยังมีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยางเฉพาะเป็นพืชของภาคใต้นะเป็นพืชของทั้งประเทศนะครับครับเหนือก็เยอะเอาก็แสดงว่าที่ผ่านมานี่มีการชุมนุมขับไล่กันแหละเอายางมาเป็นต้นเหตุนะไม่ใช่เนื้อหาสาระจริงๆเพื่อจะโค่นยิ่งรักพูดง่ายๆได้สร้างก็คือมาหาเรื่องกันจบไปอย่างนั้นมันไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติบอกว่า40บาทใจเย็นๆมันพวกเดียวกันเห็นไหมพูดในการก็จำได้ไหมล่ะเนี่ยคุณสุเทพนะพวกเดียวกันนี่บริหารยังไงก็ได้ใจเย็นไว้ก่อนไม่ต้องไล่กับพวกเดียวกันก็ไปกวักมือเอามาไงคราวนี้สะใจไอ้คนที่ปล่อยนกหวีดทนไม่ไหวเอานกหวีดไปคืนจะชวนพรรคพวกไปถอนคำสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วโน่นไปไกลท่านนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์เมื่อไปประสบแล้วมันทำไม่ได้โกหกไม่ใช่ความจริงเขาก็ทนไม่ได้ไงคนเรามันเป็นเรื่องต้องการความซื่อสัตย์สุจริตนะที่อดีตกปปสมาเปิดเผยเรื่องการจะคืนนกหวีดแล้วถูกทหารไปบุกที่บ้านนี่มันน่าสงสัยนะคะคือมันเกี่ยวอะไรกับคุณสุเทพเขาก็พวกสุเทพก็เขาว่าคุณสุเทพแล้วไปหาในบ้านเขางงมากเลยคุณสุเทพเชียร์เขาอยู่ก็เพราะแหละจากแขนแดงเพราะภายใต้การอุดหนุนของทหารใช่ไหมนี่พอประชาชนรู้ทันก็ชักโมโหส่งลูกน้องไปขู่ได้เออมันก็เป็นอย่างนี้เขาแค่โพสต์จากคุณสุเทพคือถ้าผู้ชมก็ถึงวันนี้ผมว่าต้องเข้าใจกันได้แล้วนะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองหลายปีมานี้เนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะว่าหมายความว่าต้องการที่จะอะไรคือมันไม่ใช่ธรรมชาตินะปัญหาที่เกิดมันไม่ใช่ปัญหาธรรมชาติใช่ไหมเออตั้งแต่ไล่คุณทักษิณมาแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่มันเป็นปัญหาที่สร้างกันขึ้นมาทางนั้นและบ้านเมืองมันเสียหายไปจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะ10กว่าปีเนี่ยคิดดูที่การทำมาหากินประชาชนเนี่ยลำบากลำบนเนี่ยเพราะไอ้พวกที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยที่สร้างม็อบสร้างอะไรกันขึ้นมานะวันนี้เริ่มเห็นภาพชัดนะคะวันนี้ผมว่าวันนี้ภาพชัดขึ้นมากคุณสุเทพออกไปพื้นที่แล้วคนก็แทบจะคว้างนกหวีดคืนเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเอ้ยคุณอ้างว่าจะทำนั่นทำนี่ตรงนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้ภาพชัดคือคุณต้องการจะทำอะไรก็วีรบุรุษประชาธิปไตยไงดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ถ้าเราพูดเองอาจจะไม่เหมาะสมเราพูดเองไม่เหมาะฟังดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยชัดเจนพอแล้วสุเทพพอแล้วสุริยะใสแล้วใครอีกสุเทพมีศิลปินกปปส.ไงคะศิลปินกปปส.พอเถอะคนเขาไม่เชื่อแล้วอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดดร.อาทิตย์ก็ถึงขั้นสารภาพนะว่าแบบว่าที่ใส่คล้ายคุณทักษิณอะไรต่ออะไรนะคือถึงขั้นสารภาพแล้วถึงวันนี้เออก็ไปยังไงอ่ะคือไม่ประเทศนี้มันกบเลือกนายหรือเปล่าใช่คือประชาชนเลือกมานะถ้าไม่ได้ถ้ากูเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยมึงเป็นเสียงข้างมากมึงไม่ต้องไปบริหารเลยนะไม่ใช่พวกครูไม่เอาไม่ใช่พวกครูไม่เอาถ้าเลือกตั้งเที่ยวนี้เป็นอย่างนั้นทำยังไงประเทศจะอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้ค่ะสมมติมันต้องมีพรรคที่ได้มากพรรคที่ได้น้อยเรื่องธรรมดาขนาดเขามีกติกาแผ่ส่วนกุศลให้พรรคเล็กพรรคน้อยแล้วนี่นะบัตรเดียวเลยนะถ้าได้ไม่พอใจอีกก็จะมา ยังไม่พอใจปฏิกิริยาเหมือนเดิมเนี่ยจะอยู่กันยังไงผมว่าประเทศมันจะเสียหายนะเสียหายอย่างยิ่งครับแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสนะก็บริหารราชการแผ่นดินกันไปเดี๋ยวนี้คนต้องการให้มีการเลือกตั้ง24กุมภาไม่ใช่ให้มาวาทศิลป์นะว่าจะต้องเลื่อนอย่างงั้นอย่างนี้มันไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้อีกแล้วมันเลื่อนไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับไม่ว่าทั้งภายนอกภายในต่างๆถ้าเลื่อนไปอีกโอ้ยกูก็จะสิเป็นประเทศไทยหาที่แตกถ้าสมมติจะพูดบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เลื่อนพลเอกประวิตรไม่ได้เลื่อนกกต.เขาเลื่อนเองไม่เกี่ยวคสช.นี่เขาอยากให้พูดภาษาสี่ภาคเลยก็แสดงคนไทยกินแกลบก็คสช.ไม่ได้เลื่อนไงกกต.เลื่อนกกต.หากรรมการประจำเขตเลือกตั้งยังไม่ได้ถ้าการเมืองยังไม่รับรองอยากให้พูดภาษาสี่ภาคครับเริ่มจากเอาอย่างไหนดีคะเริ่มจากเหนือก่อนถ้าอุดภาษาเหนือมาว่าคนไทยเนี่ยนะมันจะมันชินกับการถูกหลอกนะคสช.หลอกมาโดยตลอดเรื่องการเลือกตั้งวันนี้มันเลยแบบมันถูกหลอกมาโดยตลอดไงความเชื่อหรือความการกระตุ้นต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมันก็คิดจะหลอกต่อ
คือหลอกยังบอกหู้จบมันจะเกิดบอกความบ่เชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งเปล่าพอบ่มีการเลือกตั้งเปล่าไอ้นั่นก็อ๋อมันเงียบนี่นี่ว่านะมันจะได้ครอบงำต่อไปเนี่ยคือเฮาถูกหลอกมาโดยตลอดกับการที่บอกว่าจะเลือกตั้งจะเลือกตั้งจะเลือกตั้งเอาทางลมเก่าดิลมเก่าโมลุยบอกอย่างไหนดีคะพี่น้องคือลมเก่ามือนี่ก็บอกว่ายังรับรองพรรคบ่ครบเหลืออีก10ก็พรรคแล้วแถมบอกว่ากรรมการประจําเขตก็ยังบ่ได้อีกคสช.บ่ได้เลื่อนเด้อกกต.เป็นคนเลื่อนคือสรุปแล้วคือคสช.เนี่ยสร้างกกต.บ่ได้แม่นบ่คือมื้อนี้เบิ่งออกชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วขอส่งสัญญาณมาตั้งแต่แรกแล้วก็เว้าว่าขออีเลื่อนเลือกตั้งเลือกตั้งเขาบอกว่าบ่เลื่อน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 สุดท้ายมื้อนี้บอกว่าเออนี่เดี๋ยวกกต.เป็นคนจัดการคสช.บ่รู้เรื่องอย่างเงี้ยออกมามันก็บอกชัดเจนเลยว่ามันมีการเลื่อนแน่นอนแล้ววันนี้ก็คือเฮากินข้าวแม่นบ่ฮะอาจารย์อาคมเออไม่ใช่กินเกลบเออบ่แม่นกินแก้วเฮากินเฮากินข้าวเด้อค่ะเด้อแต่มื้อนี้เป็นจังได๋ต่อเฮาเฮ็ดกันจังได๋เท่านั้นเองเออเฮาพร้อมแล้วค่ะพร้อมพักได้เด้อพักได้ได้แม่นครับพักไปแรงนึงเลยอ่ะแรงนึงเรื่องพรรคประชาธิปัตย์แต่ผู้แรงนึงขึ้นเลขเฉยเพราะว่าไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี่มันเล่นมวยตมกันเหลือหัวหน้าปากติ่งแล้วเออนี่ปรากฏว่านายพิทิศกระไดเหมือนหวานน่ะคือว่าตมกันนี่ตมเผื่อได้เผื่อได้จะประกาศทั่วประเทศไทยอ้าเจียงให้ปรับประชาธิปัตย์วันนี้ลงท้ายนายมากนายมากนายพิทิศนี่ตอนนี้มองอีตังรัฐบาลมนุบันนี้เลยเป็นแช่งประทีปไร้ก้องประชาธิปไตยก้องประเทศไทยซึ่งทีนี้ไอ้คราวที่แล้วนี่นะมากกว่ามาพาบ้านเมืองชิบหายมาติ่งแล้วตังให้ตังม็อบตังไร่ต่อไร่แล้วชุดไทยก็ให้ชุดเทพออกไปแสดงจนบ้านเมืองปั่นป่วนเม็ดแล้วเทพมันก็แทดไปหน้าไอ้ปากนี้มันแทดไปหน้าตักพี่ปรากฏว่าดังนั้นพี่น้องเราในวันนี้มันไม่ครับว่าเออดวงตาเห็นทำกันมั้งนะครับอย่าให้ตึงกับอยู่บอสกันอยู่ใจใจมันนี่ว่าปรือเลยเชื่อมันตักพี่เออว่ามันชิบหายมันขนาดน้อยแล้วยากหน่อยที่ชุดนะครับเมื่อก่อนนี่สมัยก่อนนี่ย่างปลาร้าที่ว่านั้นลุง17 18บาทเราก็อยู่มาสมัยก่อนนะพอตักชิ้นแกมาแกปัญหาราคาย่างกันรู้มั้ยเขาประชุมกัน3ประเทศอินโดมาเลเซียประชุมรวมกันคิดหาทางแกปัญหาย่างมันก็แกได้ย่างค่ายโดยตรงตลาดโลกเราก็ราคามันก็ขึ้นนั่นเองนี่เพราะว่าหยิกตักชิ้นไปย่างกลับมาตกสิงคโปร์เป็นผู้กำหนดราคาเหมือนเดิมเหล่ามันก็ราคาครับมันตกแงกจะไม่ และที่นี่พวกนี้ไม่ปัญญาประเด็นนี้รัฐบาลบริการตามประเทศก็ไม่เจรจาการค้าด้วยมันก็เรียบร้อยนะครับมันก็ตกมากี่ปีแล้ว3 4ปีแล้วจนว่ารองกันระงมแต่ใช้แค่ว่าเออไอ้พวกแกเคยมาหยิงหลักกันใช้ไม่ออกมามั้งวะ ที่ก่อนโล80บาทเอ้ยตายใหญ่ได้ย่อ120พอวันนี้แต่ผมใกล้กี่ย่างได้ลูก15บาทหรืออย่างยุ่งกันล่ะเอาปันนี้วะเราลวกตายตามกันมั้งลึกหมูตามที่มันมาลอกเราสักตีลึกสักตีได้แล้วเนี่ยเตือกกระเตียวเหลนเดินถูดงอยู่ตามเต้าตามจังหวัดนู้นไปถูดงอยู่ตามนู้นไอ้ถูดงถูกจังหวัดวันแรกที่อันนี้นะครับก็เรียกว่าออกแปลงตีน5เสียนออกเดินเพื่อห้าเรื่องได้ไม่เฉยมันบอกมันไม่ยุ่งแล้วการเมืองเลือกทุกอย่างปนุปนีแล้วนิ่มทำอะไรอยู่ข้างนี้เดินพื้อเออก็ต้องรู้เราต้องรู้ทุกตัวมั้งมีคนถ้าพี่น้องจานว่าให้รู้ทุกตัวนี่นั่วเลยนัวคักเลยสีผ้าเอาไปอีสานเหลือบ้านผมมาเนี่ยเขาว่าขจัดรายการสีผ้าเลยมันสีนัวสีม่วนคักฟังหูบ่ฟังหูก็แล้วแต่มันนัวครับแต่ว่าคนอีสานบ้านเฮานี่ก็คิดว่าอยากให้โอกาสพรรคที่ซอยเหลือพี่น้องประชาชนยังมีจุดมั่นจุดยืนทางภาคอีสานภาคเหนือนี่ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของประเทศไทยนี่ยังยืนหยัดกับฝ่ายประชาธิปไตยโดยบ่สั่นคลอนอยู่นี่ฝ่ายพลังประชารัฐพยายามสิไปแจกเงินแจกท้องชาวอีสานนี่มักเงินเป็นทนายครับแต่ว่าเอาแล้วบ่เลือกกินเราแล้วก็ได้แค่เบอร์ไหนครับกินเราได้สวัสดิ์ทิมบัตรในกระจังครับมันเป็นโอกาสที่พี่น้องทั่วประเทศไทยครับ1ให้มีความสมานสามัคคีกันไปเลือกตั้งให้หลายบอกได้ว่าอย่าเลื่อนการเลือกตั้ง
ถ้าเลื่อนการเลือกตั้งเธอเนี่ยถือตีนคนอีสานเด็ดขาดตีนเขาที่บอกว่าเหยียบฮอดพี่เนี่ยเขาเสียเอาลูกถอดประยุทธ์แล้วก็เหยียบยุ่นอยู่หน้าบ้านเล่าเหยียบเนี่ยบ่ให้เราหันใจได้ให้เราขาดใจได้เขาครับรายการตรงไปตรงมากก็จะมีลักษณะพิเศษทั้งสิ้นแล้วครับทั้งสรุปเลยว่าซีภาคภาคในมวลกว่ากันงบได้คะแนนนําเลยครับนี่จะได้เห็นแล้วว่าหมดเวลาพอดีนี้เนาะหมดเวลาคุยได้คือแบงค์นะคะขับตรงไปตรงมาแซ่บบ่ล่ะเดี๋ยวมื้ออื่นมาเจอกันใหม่เหรอคะเข้ามาคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกศดร.จำนงชัยมงคลท่านอาคมสุวรรณโนกรวมถึงฟอยตีชดาศรีธาดาเลยค่ะมื้ออื่นกลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ